สวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายที่มาในวันนี้มากินลาบขนมจีนกับยายเยาสวัสดีพี่น้องจ้ะวันนี้เยาสิพามากินลาบเนาะค่ะเนาะลาบข้าวปุ้นได้จะได้บ่แม่นลาบแนวอื่นเด้ส่วนประกอบก็จะมีดังต่อไปนี้เนาะค่ะเนาะมาเบิ่งด้วยกันเด้ออันนี้ก็คือขนมจีนนะจ๊ะเนี่ยข้าวปุ้นเรานี่แหละนะข้าวปุ้นจีนจ้ะเนี่ยข้าวปุ้นจีนหรือว่าขนมจีนแล้วก็ตามด้วยผักต่างๆผักต่างๆเยาๆก็จะมีอันเนี้ยสะระแหน่จ้ะสะระแหน่ฝรั่งมีโคตรเพชรเลยจ้ะแล้วก็ไอ้ชี่หอมเนี่ยเอามาแต่ส่วนลังบางนะจ๊ะเนาะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมต้นหอมกับลังบางอันนี้กับหัวหอมจ้ะหัวหอมขาวนั่นแหละหัวหอมใหญ่แล้วก็ถั่วถั่วนี่ซื้อมาจากร้านแขกเลยจ้ะแต่บ่มันถั่วผักเหญ้าเนี่ยนะถั่วลักษณะนี้จ้ะถั่วนี่ล่ะสั่นๆต่ำแซ่บคือกันจ้ะเนี่ยอันนี้กันมาจากหลังบ้านจ้ะเนี่ยผักหอมเนี่ยต้นยะเม่านี่กะมาจากหลังบ้านนะจ๊ะนี่นะยะเม่าลิกแมนจ้ะนี่จากหลังบ้านจ้ะจากในสวนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ซื้อมาตั้งแต่ร้านแขกเนี่ยร้านแขกแต่ละทีนี่ข้าวครัวจ้ะพี่ป้นแล้วก็ปลาอันนี้จ้ะอันนี้คือปลาทูน่านะทูน่าในน้ำแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือของแซ่บของนัวของเรานี่เองนะจ๊ะยินโนโมโตะค่ะแล้วก็น้ำปลาร้ามหาสารคามจ้าออกหวานๆจังหน่อยเนาะเยี่ยวๆกับกินจนหมดขวดแล้วต่อไปก็จะเป็นวิธีการผสมเครื่องเข้ากันได้จะเด้อบาดนี่นะมาได้ค่ะได้ค่ะมาเบิ่งจ้ามาเบิ่งจ้ามาเบิ่งด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวสิทำการปรุงนะคะเออก่อนอื่นก็ข้าวปุ้นก่อนเดี๋ยวนะปรับกล้องก่อนจ้ะนี่ไงข้าวปุ้นของเราทัพพีจะเด้อขอช้อนเนาะช้อนคนไทยจะมีช้อนด้วยค่ะเด้อตาเริ่มต้นด้วยค่ะพี่ปุ่นเพชรป่ะพี่น้องอันนี้ล่ะปุ่นข้าวเครื่องข้าวคั่วท่าทางจะหมดใส่หมดเลยเพราะว่าหมดเท่านั้นอันนี้คือปลาปุ่นแล้วยังว่าสิใส่ปลาปุ่นน้ำปลาปุ่นนั่นเราก็เลยสิกินให้หมดจ้ะว้าเสียงดังพี่น้องพี่แล้วก็ปลาทูน่าในน้ำดิจ้ะจะสองซอนพ่อนะจ๊ะเพราะว่าปลาปนเขากับนี่แหละสองซอนเจ้าก็เกือบหมดแล้วจ้ะแล้วก็ไอ้นมโตจ้านะช่องนี้ได้กินเพราะพ่อสองเดือนไงจะเก้าหนึ่งย่าเย้าหนึ่งช่องหนึ่งกินอยู่ประมาณหาหกเดือนแต่ว่าซูมือนี่เพิ่นมากินได้เพราะเป็นหยังก็เลยกินซะเขาน้ำปลาร้าสัก3ช้อนเนาะ3ช้อนโต๊ะได้ว่ากะแล้วจะผู้หมักจ้ะแล้วจะผู้หมักแล้วก็จะมีมะนาวจ้ะมะนาวจ้ะมะนาวมะนาวช่วงนี้ก็แพงๆด้วยพี่น้องหน่วยละหาคุ้มหน่วยละหาคุ้มแต่มะนาวบ่มีเม็ดน้ำมาจากประเทศสเปนประเทศกรีกแกงสันมะนาวจ้าแล้วก็ตามด้วยผักใส่เลยจ้ะเครื่องปรุงของเราผักนะผักต่างๆนี่จ้ะอันนี้ก็เลือกผักอะไรเครื่องหอมหอมห้อนเลยจ้ะแล้วก็พริกจ้ะอันนี้ก็พริกอยู่ใส่เข้าไปเลยแซ่บแน่นอนต่อไปแล้วก็จะเป็นการคนละค่ะคนให้มันเข้ากันจะเริ่มลาบกระปุ่นก็กินกับบ๊อบจ้าพี่น้องจ๋าแซ่บแน่นอนบัดนี้นะใส่ปลากระป๋องกับสีแซ่บคือกันจ้ะแต่ว่าปลากระป๋องมันแพงปลากระป๋องที่ซื้อเดียนแพงจ้ะจะแห้งไหมเนี่ยแห้งไปไหม
ลาบจะลาบลาบปลาทูน่าลาบขนมจีนใส่ปลาทูน่าหรือว่าก้อยข้าวปุ้นก้อยข้าวปุ้นจีนใส่ทูน่ากระป๋องนี่หลายเจ้านี่กินผู้เดียวเมื่อปลาหน้าขนาดนี้นะแข็งๆเนาะต้องใช้สิได้เติมหน้านิดหน่อยเลยนี่เดี๋ยวสิเอาน้ำต้มซุปมาหยอดน้ำต้มซุปไปจักหน่อยเนาะเพราะว่ามันย่านมันแข็งจ้ะให้มันแฉะๆจักหน่อยเนาะเพราะว่าดูถ้าจะแห้งเกินไปก็ไปข้าวน้ำข้าวเนื้อแล้วจ้าบัดนี้นะต่อไปก็จะเป็นการชิมนะคะเด้อมาชิมค่ะมาชิมคำใหญ่ๆเลยยายาชิมก่อนเสร็จแล้วจ้ายำขนมจีนหรือว่าลาบขนมจีนหรือว่าก้อยข้าวปุ้นนี่จ้าพี่เอาสิผ้ามากินได้ป่ะนี่เนี่ยเสร็จแล้วขอบปุ้นเอ้าลาบขาวปุ้นลาบขาวปุ้นเอ้าลาบขาวปุ้นแซ่บแซ่บจ้าพี่น้องจ้ามากินน้ำกันด้วยค่ะเด้อแซ่บคักแซ่บแน่แซ่บนัวนัวลึกนัวลึกจ้าแซ่บข้าวเส้นด้วยค่ะเด้อ